ช่วงอร่อยรอบจานโดย Image Holiday เราอยู่กันที่เมืองซูริกเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันนี้คุณเอและคุณนิรุธขอพาคุณผู้ชมมาตามหาความอร่อยรอบจานกันที่ภัตตาคารแคนเทไรร้านนี้เปิดกิจการมาได้กว่า50ปีแล้วครับส่วนรสชาติจะอร่อยแค่ไหนไปติดตามชมมาพร้อมกันเลยในที่สุดเราก็ได้โต๊ะที่ดีที่สุดของร้านด้วยบารมีของทางการท่องเที่ยวของซูริกคุณผู้ชมครับซูริกอยู่ประเทศอะไรเนี่ยอยู่สวิตเซอร์แลนด์ฮะยุโรปศูนย์กลางของการค้าธุรกิจทุกเรื่องเลยแล้วเมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่10ต้องเรียนอย่างนี้ฮะแล้วตึกที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นตึกที่ปลูกสร้างมานานตั้งแต่ศตวรรษที่13นี่คือเรื่องราวของภัตตาคารที่นี่ภัตตาคารชื่อว่าภัตตาคารแคนเทไรเป็นร้านที่มีเรื่องราวยาวนานมามากมายตั้งแต่ตัวตึกตั้งแต่ศตวรรษที่13ตัวภัตตาคารเองก่อนหน้านี้เป็นมาหลายอย่างเป็นร้านเบเกอรี่เนี่ยใครขอละฮะคุณผู้ชมเห็นแล้วเหรอครับเป็นร้านเบเกอรี่มาก่อนนะฮะเป็นสถานที่ราชการมาก่อนด้วยแล้วก็ธุรกิจภัตตาคารเนี่ยทำมาประมาณสัก50ปีแล้วฮะต้องเรียนอย่างนี้เป็นย่านเมืองเก่าแล้วก็เขาว่าอาหารที่นี่อร่อยมากเขาว่าอย่างนั้นอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อผมเดี๋ยวให้คุณนิรุธชิมเดี๋ยวจะได้ทราบกันเลยมาเอาพูดปั๊บมาปุ๊บโอ้โหให้คิว thank you thank youเสียระวังมาตั้งเขียงเลย Thank you very much ขออนุญาตอวดเรียกว่าเบอร์เกอร์ขนาดดั้งเดิมผมไม่รู้ของคุณรู้หรือเป็นอะไรแต่ผมอวดของผมก่อนนี่คือ All Beef Burger นะฮะเป็นชื่อร้านอะไร Cantorai All Beef Burger นะครับแน่นอนที่นี่ทานขนมปังอร่อยมากผมขออนุญาตเปิดฝาโชว์หน่อยเขาเสียบนี่คือนี่คือทำมาเป็นกระบี่เรียบร้อยคุณผู้ชมฮะวางกระบี่ก่อนฟึ่งเปิดฝาไปก่อนเลยขออนุญาตโชว์อันนั้นโอ้โหเชดดาร์ชีสคุณผู้ชมนะชีสแล้วก็มีเบคอนอยู่ใต้ชีสใต้เบคอนก็จะมีเนื้อโอ้โหเนื้อบดจริงๆอันนี้เนื้อบดจริงๆก็แบบอะไรมีดใช่ไหม 100% มีดใช่เอามีด 100% แล้วก็ไปลองด้วยผักนะฮะมีมะเขือเทศผักกาดแก้วแล้วนี่อะไรข้างในอันนี้เป็นแตงกวาดองที่มีดองแตงกวาอร่อยแล้วมันมีอะไรเล็กๆอยู่ข้างบนนิดหน่อยนึงเป็นหอมอ๋อหอมใช่เป็นหอมคุณผู้ชมครับคิดก่อนเลยแล้วก็นี่เป็นมันฝรั่งทอดบอกคุณผู้ชมก่อนเลยมันฝรั่งทอดที่สวิตเซอร์แลนด์อร่อยมากจะอยู่เลยเดี๋ยวสั่งไปกล่องได้ไหมคุณนิรุธไม่ร้านคุณไม่จะสั่งไปกล่องกับกรุงเทพได้เหรอได้มันอร่อยมากมากทอดแบบติดเปลือกมาเลยนะครับให้ดูมีเปลือกผมก็มีกาลิกเบรดครับเบรดนี่ก็หั่นมาแบบแนวกว้างใหญ่โตเป็นโทโมฮอคเลยแล้วก็มากันทั้งสวนก็นี่ก็คือกริลชิคเก้นซาลาดอันนี้เป็นผู้ชายรักสุขภาพมากคนสวิตเนี่ยทำเนื้อลูกหัวอร่อยมากนั่นมาด้วยกันเลยอย่างนี้เราจะเห็นตอนเช้าก็เรียกว่าแฮชบราวน์นะครับใช่แฮชบราวน์แล้วก็จะวางแฮมลงไปชีสวานและไข่ดาวโปะไปเหมือนที่เราขึ้นไปทานที่แมเลฮอนมาแล้วนะครับอันนี้เป็นแฮชบราวน์แล้วก็ทานกับสตูเนื้อลูกวัวคนนี้รู้เราเสร็จโดนผมแน่สตูเนื้อลูกวัวหอมมากสองจานนี้เป็นของผมเลยเนื่องจากคนนี้รู้ไม่ทานเนื้อวัวอย่าอยู่เลยเนื้อลูกวัวนี่หยดเลยไม่รู้ว่าซอสใส่อะไรมาบ้างแต่ทำมา50ปีไม่เจ๊งร้านอย่างนี้ก็ต้องโหเช่าที่แพงขนาดนี้อย่าอยู่เลยนี่หั่นมาเป็นแตงโมเลยอร่อยมากกลับมาที่เนื้อลูกวัวผมก่อนผมแย่งเล่าก่อนอันนี้อร่อยตัวซอสเขานี่อุดมไปด้วยครีมแล้วก็มีกลิ่นหอมของเห็ดเนยแล้วก็เห็ดครับผมใช่น่าจะแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยเด้งดึงเลยถ้าคนไม่ชอบทานเนื้อวัวที่แบบแข็งมากๆนะทานเนื้อวัวลูกวัวที่นี่มาสวิตสั่งเนื้อลูกวัวกับเจ้ามันฝรั่งแบบนี้บอกเลยตอนนี้ลูกวัวนี่ยังไม่ได้เดินมากไงเนื้อจะไม่เป็นมัสโซ่จะไม่มีกล้ามมากและแข็งอร่อยจะนุ่มมากคื
ทคนิคการทานเบอร์เกอร์ที่ดีคือต้องเอาทุกอย่างเข้าปากไปพร้อมกันอย่ามาใช้มีดกับกล้องนะครับขอร้องเลยครับทุกอย่างกลมกล่อมในหนึ่งคำบางอย่างมันไม่ถูกต้องเอานะถูกต้องใช่เอานะถูกต้องครับขออนุญาตวอลนัทมีถั่วมีธัญพืชมามากมายท่านชมหมดนี่กระจุกแล้วไม่กินอะไรอีกแล้วผมว่าเบอร์เกอร์ที่นี่ที่บอกว่าอร่อยเพราะว่าเขาใช้ขนมปังแล้วก็ซอสเนื้อรวมไปถึงชีสใช้ของดีหมดอร่อยมากชื่อร้านจริงชื่อร้านชื่อว่าชื่อร้านชื่อว่าแคนทอร์ไรน์แคนทอร์ไรน์คุณผู้ชมฮะอยู่ในเขตเมืองเก่าสุดยอดอร่อยดี